ที่แมอนืวันนี้มก็ได้นัดแขแขกกที่น่าสนใจก็จะพาอ๋พอวกเราเนี่ยลงพื้นที่ไปกันที่ขอนแก่นไปดูคนสอู้่าชีวิขตอคนรับแก่นคือคนสู้ชีวิตนะคือโควิดเนี่ยมันมาก็จริงมันรุนแรคง่กะ็จริงทําให้เศรษฐค่กะิจเนคี่ย่ะมันดาวไปมันทรุดตัวไปแต่ถ้าเกิดว่าอืมเราอืไมม่อืยอมมแพ้ต่อค่ะโชคชะตาแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อย่างทคี่่ะวันนี้พี่แมนเนี่ยจะสัมภาษณ์นะจะสัคม่ภะาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันนี้ก็เป็เนชื่อว่าคนที่ฟังเนี่ยอาจจะได้แรงคบัน่ะดาลใจคืออจัานกนีก้ารต้องฟบัองกว่าตั้งแต่ละรอบที่แล้วแล้วเราได้ติดตามข่าวนะควร่ัาบผู้บริหารของโรงแรมโคสะจังหวัดขอโคนแก่สนะเนี่ยเขาครับใชคร้ับวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าแน่อืนอนมว่าอไมื่มมีแขกเข้ามาพักเลยแลค้รวับเขาก็ใช้วิธีการนะคะเอาพนักงานในโรงแรมเนี่ยมาช่วยกันขายไก่ย่างขายไก่ย่างแล้วก็เอารายได้เนี่ยก็คือให้กับพนักงานเพราะว่าแน่นอนว่าพอไม่มีแขกเนี่ยพนักงานเขาก็เหมือนหนึ่งไม่ได้ทํางานและสองก็คือโรงแรมก็ขาดรายได้เขาก็เลยเปลีค่รยันบนะคะมาให้พนักงานมาช่วยกันขายไก่ย่างเนาะหน้าโรงแรมเลยนะเดี๋ยวพี่แมนครจัะบพาไปคุยนะคะกับผู้บริคหรัาบรของโรองืแรมมด้วยนะคะว่าแนวคิดนี้ได้มายังไงตอนนี้พี่แมนมาแล้วนะคะสวัสสวดัีสดีค่คะรับพีพ่ี่แแมมนครนับสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผสมวัสดีฮะผมคเห่็ะนผมเห็นรูปที่ส่งมาแล้วไก่ย่างหน่าิวทาอน่ะมากเลยหพี่ิแมวนเลยดูดีมากอ่ะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังค่อยสั่งมาเลี้ยงกันดีกว่าโอ้โอ้โหจากขอนแก่เตนรีเลยยมนแะผงรอไว้เลยคส่งจากขอนแก่นมาเดี๋ยวสั่งมาเลี้ยงทุกรวัันบโอ้ดีเลยเขาขายเยอะเลยใช่ไหมคะวันหนึ่งเขาขายเป็นร้อยตัวเลยป่ะคะเนี่ยอืมเดี๋ยวจะได้ถามกับทางอืมคนที่ทำดีกว่าค่ะว่าเคขรัาบขายทได้เท่ำาไไดหร้่นไะดฮ้ะครับงั้นเดี๋ยวค่ะมอบพื้นที่ให้พี่แมนเลยครับครับผมเชคริัญบเลเลยยครัคบ่คุะณเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะที่ว่าก็คือคุณชาติชายโคสาวิสุทธ์นะเป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการของกลุ่มโคสะนะกลุ่มโคสะซึ่งก็สถานการณ์วิกฤตคราวนี้เนี่ยคิดว่าต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดไปให้ได้นะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยก็คือคุณชาติชายโคสาวิสุทธ์ก็คือดิ้นรนด้วยการไปเอาไก่นะฮะเอาไก่มาย่างขายที่หน้าโรงแรมนะหรือว่าใครจะสั่งทางออนไลน์ก็ส่งให้ทั่วหมดเลยนะส่งหมดทั่วเลยทั้งในกรุงเทพมหานครทั้งในขอนแก่นเองหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่สั่งไก่เนี่ยคุณชาติชายสามารถที่จะจัดส่งให้ได้ทั่วเลยอันนี้เป็นการดิ้นรนเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตนะฮะในภาวะวิกฤตโควิดอย่างนี้มันก็ต้องดิ้นรนกันทุกองคาพยพไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะต่อสู้หนึ่งพาชีวิตตัวเองให้รอดพาองค์กรให้เดินไปได้ลูกน้องที่มีอยู่ทำอย่างไรที่จะให้เดินหน้าต่อไปร่วมกันได้ซึ่งอาจจะร่วมกันทั้งในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือหรือการอาจจะช่วยกันลดเงินเดือนลงมาหน่อยเพื่อที่จะบริหารค่าใช้จ่ายให้มันลดลงมาในภาวะที่รายได้ก็น้อยลงนะฮะซึ่งจะได้คุยกับทางคุณชาติชายโคสาวิสุทธ์นะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกันนอกรอบนิดเบหน่ออรย์โแทล้รวนะว่าเวมีลากาสรดั่ำงเนินการอย่างไรนะฮะจะสั่งไก่ยังไงอ่ะคุณชาติชายเข้ามาแล้วนะผมขออนุญาตเรียกว่าคุณชายก็แล้วกันนะสวัสดีครับคุณชายครับครับครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงหน้าตายังสดใสอยู่แสดงว่ายังพอเดินหน้าไปได้ก็ต้องยิ้มสู้ครับยิ้มสู้ฮะแต่ว่าสาหัสมากครับก็จริงๆโคสะโรงแรมโคสะขอนแก่นเรากรอบมาปีกว่าแล้วนะปีกว่าแล้วฮะกรอบนะกรอบเลยโควกริอดบเลยรอบแรกนะครับกรอบเลยครับกรอบเลยเพราะว่าคือขอนแก่นเราก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะครับคืออย่างตอนช่วงที่อ่ะโควิดรอบแรกพอเริ่มรอบแรกเราก็ให้ความร่วมมือทางการตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกที่เรายังไม่ได้เรียนรู้กันว่าเจ้าโควิดเป็นยังไงกันอ่ะจะต้องมีการปิดโรงแรมนะครับเราก็ให้ความร่วมมือปิดตอนนั้นก็ปิดเราก็เห็นด้วยฮะเพราะว่าโรคระบาดมันก็ไม่ควรจะเคลื่อนที่กันนะควรหยุดการเคลื่อนที่มันถึงหยุดระบาดได้นะครับเราก็ปิดโรงแรม2 เดือนแต่ปิดโรงแรมมันทําไงล่ะทีนี้พนักงานเราด้วยที่ตรงนั้นเนี่ยพนักงานเราว่าพนักงานก็เกือบ200 ชีวิตนะฮะที่เราจะต้องดูแลซึ่งนโยบายผมเนี่ยคือเราจะไม่เลย์ออฟพนักงานนะครับครับแล้วก็จะทำไงที่จะอยู่รอดกันได้นะฮะโดยที่แคชโฟลว์เป็นศูนย์นะครับตอนนั้นเราก็เลยต้องก็ต้องปรับวิธีการนะครับก็มีก็คือเราทำครัวโคสะส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็สามารถ
ให้คนมารับถึงหน้าโรงแรมได้จัดเป็นพิกอัพแอเรียนะครับแล้วก็จะมารับไก่ย่างร้อนๆหน้าเตาได้เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ทำไก่ย่างแล้วก็ส่งไปที่กรุงเทพนะครับอันนี้ย่างกันที่หน้าโรงแรมเลยใช่ไหมครับตรงย่างกันหน้าโรงแรมเลยครับเพราะว่าตรงร้านมะพร้าวเลยตรงถ้าตรงใช่ร้านมะพร้าวเลยครับหน้าพญานาคเลยนี่แหละครับครับก็คือจากจริงๆเดิมอาจจะต้องขออนุญาตย้อนเล่าถอยไปอีกนิดนึงคือจริงๆเดิมก่อนที่จะมีโควิดผมก็เป็นประธานประชารัฐวิสาหกิจสังคมเพื่อที่จะนี่เป็นวิสาหกิจสังคมที่จะช่วยเป็นจิตอาสานะครับโดยมีคุณสุเมธมั่งคั่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็มีกรรมการอีก7-8ท่านที่ช่วยกันเนี่ยช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนก็โดยใช้นวัตกรรมไก่ KKU1 นะฮะที่เป็นมีคุณสมบัติโลยูริกแล้วก็โลแฟตไขมันต่ำตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ขายเป็นไก่แช่แข็งไก่สดแช่แข็งได้ก็หาซื้อได้ที่เลมอนฟาร์มทุกสาขานะครับอ๋อฮะนะซึ่งปัจจุบันก็หาซื้อได้อยู่จากไก่นะครับจากไก่แล้วก็สดจากไก่สดแช่แข็งก็กลายเป็นจากไก่สดตอนนั้นก็มีเราส่งเลมอนฟาร์มแล้วยังส่งลูกค้าเจ้าใหญ่เจ้าที่เขาช่วยออกเมนูให้นะครับเป็นลูกค้าที่มีสาขาอยู่เยอะในห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าปรากฏตั้งแต่รอบแรกห้างสรรพสินค้าก็ต้องถูกปิดนะฮะนี่เราก็เข้าใจนี่เขาก็ต้องแคนเซิลไก่เราตัวข่าวนี้แคนเซิลไก่มันไม่เหมือนกดปุ่มหยุดเครื่องจักรแล้วมันหยุดผลิตไก่มันตั้งแต่ลูกเจี๊ยบอะครับทีนี้เราจะเอาลูกให้ผมเอาลูกเจี๊ยบไปปั่นทิ้งมันก็ทำไม่ได้แล้วเกษตรกรที่เลี้ยงคาอยู่ในบ้านเขาก็จะไม่มีรายได้ก็เลยอย่างนั้นทางโฆษะโรงแรมโฆษะแล้วก็รับซื้อขึ้นมาละกันนะครับจะได้ช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ก็รีบคิดวัตกรรมผลิตเป็นไก่ย่างที่นะแช่แข็งแล้วก็ซีลสุญญากาศนะครับเป็นสูตรของโคสะแล้วก็พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับแล้วก็ส่งไปสต็อกไว้ที่กรุงเทพแล้วก็ขายที่อย่างกรุงเทพแล้วขาย4ตัว999บาทส่งถึงบ้านนะครับส่วนต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็ขอให้ว่าขอค่าส่งเพิ่มเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับขอให้ช่วยน้อยครับอันนี้ใช้ไก่สายพันธุ์อะไรฮะไก่สายพันธุ์ KK1 นะฮะเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็บีดโดยท่านดร.บัญญัตินะครับท่านก็คิดค้นคัดสายพันธุ์ไก่ตัวนี้นะซึ่งมีคุณสมบัติยูริกต่ำนะครับต่ำกว่าไก่ทั่วไปเนี่ย 67% คนเป็นเกาทานได้เลยนะครับคนเป็นเกาทานมาหลายคนแล้วแบบบอกว่าโอ้กินได้บางคนไม่ปวดเลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะกินคนเป็นเกาเนี่ยสามารถไม่มีปัญหาฮะยังอันนี้ได้ฮะอย่างคุณสุเมธที่เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยนะวิสาหกิจสังคมแล้วเนี่ยท่านเป็นเกามา20ปีกินไก่ไม่ได้มา20ปีแต่นี้ต้องมาช่วยขายไก่กันตั้งก่อนโควิดเนี่ยต้องมาช่วยขายไก่นี่กินได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่เป็นเกาเนี่ยทดลองกินแล้วทานได้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็นอกจากเกายูริกต่ำแล้วเนี่ยไขมันก็ต่ำด้วยนะฮะก็จะเป็นผู้รับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้เลยแล้วอาหารที่เราให้เกษตรกรเอาให้ไก่กินเนี่ยนะครับก็เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มียาปฏิชีวนะนะครับไม่มีฮอร์โมนเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลี้ยงเขาก็แบบอยู่ในพื้นที่ไม่แออัดเป็นแฮปปี้ชิคเก้นนะครับครับบางบ้านเกษตรกรบางบ้านเปิดหมอลำให้ฟังด้วยครับเอาไก่จะได้เพิ่มเกินไปด้วยอันนี้พนักงานเนี่ยพอมารอบ3ครับอันนี้พนักงานมาช่วยกันด้วยพนักงานมาช่วยกันด้วยใช่ไหมเรื่องการช่วยกันปิ้งทำน้ำจิ้มอะไรต่างเนี่ยใช่ครับพนักงานตอนนี้ใช่ครับก็ทุกหนักมาช่วยหมดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีคนมาพักแล้วก็งานประชุมสัมมนาก็ถูกยกเลิกหมดนะครับก็มันก็เป็นความหวังเดียวในการขายอาหารขายไก่ย่างเราและหรือไก่อบพอรอบ3ก็เลยต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะกลัวผู้ประกาศแล้วคุณจะเบื่อไก่ย่างนะครับแต่ก็หลายๆท่านก็บอกก็กินติดใจไม่เบื่อแต่เราก็ยังมีทางเลือกให้อีกก็มีเป็นไก่อบสมุนไพรนะครับราดเกรวี่นะครับ
แล้วก็ราดเกรวี่ที่เป็นซอสที่เชฟเราเคี่ยวด้วยเห็ดหอมนะครับเนี่ยฮะตามภาพก็จะดูจะอร่อยทานกับข้าวได้หรือทานกับสลัดก็ได้นะครับก็เป็นเราเรื่องสมุนไพรก็จะเป็นจะได้มีภูมิต้านโควิดกันนะครับอันนี้มาถึงรอบที่3แล้วได้ยอดขายเป็นไงบ้างฮะพอที่จะมาจริงๆอ่ะถามว่ามันพอจะไป cover เงินเดือนไหมมันไม่ cover หรอกครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีแคชโฟลว์เข้ามาเลยนะครับเราก็ยังติดค่าไฟอยู่เกือบ2ล้านนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยการไฟฟ้าภูมิภาคด้วยแต่ว่าด้วยความจำเป็นจริงผมต้องขอให้พนักงานผมอยู่รอดมีชีวิตอยู่รอดกันก่อนนะครับเพราะว่าพนักงานผมหลายๆท่านเขาก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็ต้องดูแลลูกนะบางคนลูกก็ยังเล็กยังอยู่ในท้องอีก2คนเลยตอนนี้นะครับก็ต้องประคองกันไปต้องประคองกันไปก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกแผนกเห็นเอาลูกสาวมาช่วยขายด้วยล่ะก็ต้องมาช่วยกันหมดแล้วครับทั้งครอบครัวแล้วครับตอนนี้ก็มีทั้งลูกสาวลูกชายมาช่วยกันทำไก่ย่างไก่นะครับให้กำลังใจลูกน้องกันนะครับบางทีแบบเอ้าเนี่ยจัดมีบางวันตอนช่วงที่โควิดเนี่ยแหละครับบางทีคนที่น้องที่จะต้องไปส่งไก่ที่กรุงเทพนะตั้งแต่รอบแรกพอดีแกไปงานศพแม่ยายผมว่าเอ้าไม่รู้ละนัดลูกค้าไว้แล้วเราต้องไปส่งไก่ก็ผมก็ไปส่งเองครับช่วยกันคนละไม้ละมือครับชั่วโมงนี้อันนี้เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยโทรไปสั่งไก่ย่างได้เลยใช่ไหมครับถ้าเบอร์ก็0819131333แต่ถ้าสะดวกก็คือแอดไลน์ได้เลยนะฮะแอดไลน์คือของเราจะชื่อแอดสายแล้วก็โคสะชิกครับ KOSACHICK นะฮะอันนี้ไลน์โคสะชิกได้เลยสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยฮะแล้วก็เป็นสั่งเข้ามาที่นี่ได้เลยครับถ้าในกรุงเทพก็999 บาท4ตัวส่งถึงบ้านนะหรืออีกโปรโมชั่นหนึ่งก็เป็นไก่ย่าง2ตัวแล้วก็เป็นไก่อบสะโพกเป็นไก่อบนี่คือเป็นสะโพกน่องนะครับสะโพกน่องนะครับก็4ชิ้นนะครับก็แยกเป็นแพ็คละชิ้นนะ4ชิ้นพร้อมกับไก่ย่าง2ตัวก็999 บาทส่งถึงบ้านเช่นกันครับอันนี้ใครที่อยากจะครับผมอันนี้เก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับอ๋อเก็บได้ปีหนึ่งเลยครับส่วนใหญ่ก็บอกโอ้เดี๋ยวเนี่ยซื้อมาแต่ว่ารับรองครับไม่เกิน1อาทิตย์ครับหมดครับอร่อยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เกินอาทิตย์หมดครับครับหลายท่านตอนนี้ก็ให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์กันนะตอนนี้ก็จริงๆก็ต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ผมว่าตอนนี้บุคลากรทางแพทย์หลายๆทุกๆโรงพยาบาลคงทำงานกันหนักมากนะครับครับแล้วก็เห็นใจนะครับก็ต้องขอให้พวกเราช่วยกันปฏิบัติตามกฎนะครับควรจะต้องใส่แมสนะล้างมือประจำแล้วก็ไม่จะเป็นอย่าออกจากบ้านกันเลยผมช่วยกันล็อกตัวเองสัก14 วันระบาดกันเถอะครับนะครับถ้าใครที่อยากจะจะกำลังใจถูกแล้วทางแพทย์อาหารดีให้ก็สั่งอาหารได้ครับสั่งไก่ไปเลี้ยงก็ได้นะครับคุณชาติชายครับอันนี้ถามนิดนึงว่าผลกระทบคราวนี้มันกระทบไปถึงเรื่องของห้างสรรพสินค้าด้วยหรือเปล่าครับครับก็ผมว่าทุกห้างสรรพสินค้าก็กระทบหนักครับเพราะว่าเขาก็ตอนนี้มันก็คนก็ควรจะต้องอยู่บ้านควรจะต้องไม่เคลื่อนไหวกันทางร้านค้าเขาก็ค้าขายลำบากนะแต่ว่าผมว่ามันก็จำเป็นก่อนเพื่อให้มันหยุดบาดกันก่อนก็ต้องหยุดพร้อมๆนะครับถ้าไม่หยุดกันมันก็ยาวมันก็ไม่จบใช่ไหมครับคุณชาติชัยครับก็ต้องขอให้จบเร็วแล้วก็อยากคิดว่าประชาชนทุกคนคงรอวัคซีนกันนะครับครับผมครับคุณชาติชัยครับคำถามสุดท้ายนะครับภาพรวมของเศรษฐกิจที่ขอนแก่นสัญญาณขาดครับครับผมครับภาพรวมของเศรษฐกิจที่ขอนแก่นตอนนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากไหมครับคือผมว่าตอนนี้
เอาชีวิตทุกคนอยู่รอดแล้วไม่ระบาดมากไปกว่านี้ก่อนดีกว่าครับนะฮะมันหยุดระบาดให้ได้แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยแล้วช่วยกันรีบแก้นะครับโดยที่หลังจากเมื่อหยุดระบาดแล้วผมว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องมี mindset ว่าเราอยู่ในภาวะสงครามครับจะคิดแบบธรรมดาไม่ได้แล้วในภาวะสงครามมันก็ต้องมีการเด็ดขาดจะต้องหยุดโรคระบาดก่อนนะครับครับเจ็บมาเจ็บแน่แต่ทําไมมันต้องให้จบเร็วและตอนแก้ก็ต้องยาแรงเพราะว่ามันกรอบกันมาปีกว่าแล้วนะครับคงต้องยาแรงจริงๆถึงจะฟื้นเศรษฐกิจได้แต่ผมก็เชื่อนะครับถ้าหยุดได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้ครบนะครับที่ควรจะเป็นนะครับผมว่าหลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วหลังจากนั้นเนี่ย3เดือนเศรษฐกิจเราสามารถฟื้นได้อย่างไม่ช้าประเทศไทยผมยังมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยแต่เมื่อไหร่ที่เราจะฉีดวัคซีนได้ 70-80% ของประชากรประเทศเราได้อย่างรวดเร็วทางโคสายเองเราก็พร้อมนะครับที่อยากจะต้องการความช่วยเหลืออะไรให้กับส่วนรวมอยากจะต้องการให้ช่วยขนส่งก็ได้ครับเพราะจริงๆเวลาของกาชาดเนี่ยก็จะเรียกเราประจำเวลาจะต้องขนส่งถุงทานน้ำใจหรือตั้งแต่สมัยก่อนถุงพระราชทานเราส่งมาเป็นหมื่นๆถุงแล้วนะครับเรียกใช้ได้ตลอดเราไม่ได้เป็นบริษัทโลจิสติกแต่เรามีบริษัทที่กรุงเทพก็มีรถขนส่ง 4-5 คันนะครับแล้วก็ถ้าวัคซีนชนิดไหนที่จะต้องการรถที่ควบคุมอุณหภูมิเอารถไก่ผมเนี่ยแหละไปส่งได้นะครับสามารถอุณหภูมิได้ลบถึง18แล้วก็สามารถไปช่วยกันได้ภาคประชาชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือภาครัฐบาลนะครับขอให้บอกมาเลยช่วยอะไรได้พอยินดีช่วยเลยจิตอาสาครับผมสุดยอดมากค่ะแล้วพอได้ขอบคุณมากนะครับวัคซีนหรือจะยาอะไรก็ตามมีอะไรให้ช่วยได้ก็บอกครับครับพอได้ประเด็นวันนี้ขอบคุณครับคุณชายฮะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ